มเฉลิมฉลองพลังแห่งการเคลื่อนไหวไปกับ ASICS พร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษได้ที่งาน Celebration of Movement Pop Up ASICS เผยโฉม Celebration of Movement Pop Up อีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพตั้งแต่วันนี้ถึง12สิงหาคมนี้โดยภายในงานทุกคนจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆสัมผัสบรรยากาศแห่งกีฬาและการเฉลิมฉลองผ่านคอลเลกชันล่าสุดอย่าง Celebration of Sport รวมไปถึงการทดสอบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเรื่องราวการส่งต่อแรงบันดาลใจของผู้คนที่หลากหลายจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปสุดพิเศษตลอดช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะดีใจสุดๆคือมี ASICS เป็นแบรนด์ที่ผมชอบมากต้องบอกว่าความฝันของผมตอนเป็นเด็กก็คือเล่นเป็นนักเทนนิสนี่เป็นความฝันอันหนึ่งของผมแล้วก็ ASICS เนี่ยมีแอมบาสเดอร์หลายคนที่เป็นระดับโลกของเทนนิสนะฮะโนแวคโจโควิชมีอเล็กซานเดอร์ดิมินอฟอเล็กซ์ดิมินอฟเขาเป็นแบบฮีโร่ของผมนะฮะที่เป็นนักเทนนิสที่เก่งสุดๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมกับแบรนด์ที่เห็นเทนนิสเป็นกีฬาที่สำคัญมากๆมันทัชใจจริงๆทัชใจจริงๆผมได้ใส่มาบ้างแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกอย่างดีมากๆจริงๆผมเพิ่งขึ้นภูเขาฟูจิมาใช่ครับไปทำอะไรก่อนไปถ่าย YouTube กับใช่ไปถ่าย YouTube กับเพื่อนอีก2คนชื่อ Nippon Boy นะครับฝากได้แล้วก็ใส่ของ ASICS ไปที่เป็นเสื้อผ้าแล้วมันก็เพอร์ฟอร์มนั่นคือดีมากในเรื่องของ breathing ถ้าขึ้นไปสูงๆการที่เหงื่อจะออกเยอะๆมันอันตรายเพราะว่าถ้าเหงื่อออกเยอะๆก็จะเย็นแบบเย็นมากๆซึ่งใส่ของ ASICS เหมือนจะ breathe ได้แล้วก็เหงื่อมันสามารถแบบคลายไปไม่ได้ติดกับตัวซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆก็อบอุ่นมากนะไม่ผมรู้สึกว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเห็นพัฒนาการของแบรนด์นี้มากๆก็แบบตั้งแต่ที่แบบว่าเฮ้ยเขาจะไปลงแบรนด์รองเท้าวิ่งอยู่แล้วก็แบบเหมือนโฟกัสแต่ว่าแบบวิ่งอย่างเดียวแล้วก็เริ่มแบบมีสปอร์ตสไตล์มากขึ้นมีแบบเสื้อผ้ามากขึ้นอะไรเงี้ยคือเห็นการเติบโตตลอดแล้วก็แบบสวยขึ้นทุกปีก็ใส่ไปชีวิตประจำวันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วนี้ไม่เขามีรองเท้าเทรลนะก็คือเป็นรองเท้าที่แบบเหมือนกับเอาไว้เดินป่าเลยก็คือแบบกันลื่นกันอะไรกันฝนกันอะไรเงี้ยมีเหมือนกันก็คือเขาเรียกว่าต่อจากเนี้ยก็จะมีรองเท้าแบบเทรคกิ้งหรือว่าเดินป่ามากขึ้นในสิ่งอะไรเงี้ยซึ่งเหมาะผมว่าผมเป็นคนแรกๆที่เอาไปใช้เพราะว่าเราเป็นนักเข้าป่าอยู่แล้วจริงๆอ่ะผมคือมันเลือกมันตัดสินใจยากนะเพราะว่าด้วยความที่แบบมันมีรุ่นใหม่ตลอดแล้วแบบเราก็ชอบหมดอ่ะแต่ว่าหลักๆก็คือ Tenno 14ก็จะเป็นรุ่นที่แบบเหมือนกับทุกคนชอบแล้วก็แบบมันก็หายไปตลอดแล้วก็เหมือนกับไปคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้แบบออกมาอย่างที่ใส่มาวันนี้แต่ว่ามันเสร็จทั้งหมดไม่ได้อันนี้ก็คอลแลบกับยกก็ได้เหรอมันก็คอลแลบกับบางอย่างก็จะมีแบบดีเทลอะไรที่มันพิเศษหน่อยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปก็คือ ASICS อ่ะไม่ได้มีแค่รองเท้าวิ่งอย่างเดียวก็คือมีแบบเสื้อผ้าที่ใส่แบบว่าเป็นสไตล์เป็นแบบเขาเรียกอะไรไลฟ์สไตล์ของเราด้วยเช่นแบบเราไปเดินห้างเงี้ยเราก็ใส่เอซิกได้อย่างเช่นแบบลุคประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วก็รองเท้าก็มีทั้งวิ่งมีทั้งเดินป่ามีทั้งเท้าบาสรองเท้าสกีรองเท้าบอลคือรองเท้าบอลเนี่ยก็ใส่เตะบอลอะไรเงี้ยแล้วก็มีรองเท้าก็ใช่แล้วก็ถูกนะแล้วก็มีรองเท้าแคชชวลด้วยที่แบบใส่เดินห้างได้อะไรเงี้ยแล้วก็เท่ด้วยนะครับ